สวัสดีครับพบกันรอบดึกนะครับกับคลิปนี้เลขธูปแท่งที่1ของอาจารย์ทัศน์อาจารย์เขตธรรมบารมีงวดวันที่1เมษายน2566ครับนะครับอาจารย์เขตก็ไลฟ์ไปนะครับเราขึ้นชุดเสริมดวงครับเสริมดวงคำชะโนดวันที่24มีนาคม2566นะครับมีชุดเสริมดวง199บาท299บาทและเจ้าภาพรุ่น999บาท999บาทนะครับแล้วก็จุดแท่งที่1เลขมาแล้วครับเลข1เลข1นะครับเลขแรกของเลขธูปแท่งที่1คือเลข1นะครับต่อเลยนะครับกับเลขตัวที่2นะครับช่วงจุดรอตัวที่2อาจารย์เคก็ขึ้น5หาง2ตัว5หางให้นะครับเน้นก็มี38 32นะครับแล้วมี26อาจกลับหัวเป็น29แล้วก็34นะครับแล้วก็27เน้นไว้ซึ่ง27นี้ก็จะเป็นเลขในขันน้ำมนต์ด้วยนะครับอันนี้ผมฟูนิดนึงครับอาบน้ำไม่ได้เป่าผมครับปกติก็จะเป่าให้เรียบอันนี้ไม่ได้เป่าให้หวีๆลงนะฮะอ่ะตัวที่2มาแล้วครับเลขทูปตัวที่2เป็น8ครับ18นะครับ18นะ18ครับผมนะครับก็จะเป็นตัวที่3นะครับมาดูตัวที่3ตัวที่3เป็นตัวอะไรฮะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับแล้วก็ขอบคุณแนวทางจากอาจารย์ชัดอาจารย์เคธรรมบารมีด้วยนะครับก็ลุ้นดูว่าเลขทูปอาจารย์ชัดอาจารย์เคงวดนี้จะเข้าหรือเปล่างวดแล้วไม่เข้าครับจะเข้าเลขชุดนะครับมาดูงวดนี้ว่าจะเข้าหรือเปล่ามาแล้วครับหัวมาแล้วก็เป็นเลข4นะครับเป็นเลข4เลขทูปก็18 4ครับแท่งแรกเลขทูปแท่งแรก1 8 4นะครับชัดเจนนะครับแล้วก็มาดูเลขที่อาจารย์เคให้เป็น3ตัวแดงนะครับแล้วก็3ตัวท้าย3ตัวหน้าท้ายลอตเตอรี่นะครับก็จะมี3ตัวแดงมี510 342แล้วก็377นะครับแล้วก็เลขท้ายลอตเตอรี่ก็จะมี565อาจกลับเป็น595ได้นะครับมี726อาจกลับเป็น729แล้วก็015 015นี้ก็เป็นเลขทะเบียนรถผม15เกี่ยวกับเพิ่นบ่เกี่ยวเด้แต่ก็อยากร่วมลุ้นดูครับ38ของอาจารย์เคนะครับเป็นเลขทะเบียนรถของอาจารย์ชะอาจารย์เคนะครับนี่คือสรุปเลขธูปแท่งที่1 184พร้อมกับเลข3ตัวแดงแล้วก็เลขหน้าและท้ายลอตเตอรี่แล้วก็เลข2ตัว5หางนะครับของอาจารย์ชะอาจารย์เคงวดวันที่1เมษายน2566ในวันนี้ครับพรุ่งนี้ติดตามเลขทูปแท่งที่2นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับดึกแล้วนะนอนพักผ่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็ติดตามกันใหม่พร้อมขอบคุณแนวทางจากอาจารย์ชัดอาจารย์เคด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอให้โชคดีครับราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับหัวฟู่ให้พี่น้องว่าแม่นหั่งนกโอ้ก็ปากไทยเนี่ยนะครับบ๊ายบายครับ